ถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเสนอรายการคุยกันวันละเรื่องสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการคุยกันวันละเรื่องนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายเพื่อการศึกษาและเครือข่ายอีก10สถานีทั่วประเทศนะคะรายการนี้สร้างสรรค์โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวทค่ะเช่นเคยค่ะวันนี้ดิฉันดวงเดือนเรืองจิติโพพานก็มาพร้อมกับคุณจุมพลเหมคิรินทร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณจุมพลสวัสดีครับคุณดวงเดือนและสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับสัปดาห์ที่แล้วนะเล่นเราซะงงเลยนะหนักจริงๆเลยผู้หญิงอาจจะไม่ค่อยชอบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธสงครามอะไรพวกนี้เรื่องสงครามอะไรเนี่ยอากาศก็ร้อนอยู่แล้วด้วยนะพาอาวุธมาซะหนักเลยวันนี้ขอเบาๆหน่อยแต่ไม่เอาแบบนุ่นนะเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วกันแต่ว่ามันจริงๆมันก็เราก็มีโอกาสได้ใช้นะแต่ว่างานวิจัยนี้เราอาจจะยังไม่ได้มีโอกาสได้ใช้ก็คือผลิตภัณฑ์เจลรักษาแผลที่รวดเร็วนะครับเป็นงานวิจัยในต่างประเทศเขาแต่ว่าผมว่าในบ้านเราก็มีเหมือนกันนะครับอาจจะยังไม่ได้ตรงกับเขาทีเดียวก็คล้ายๆกันนะครับเรื่องราวนี้นี่นำมาจากที่มาก็คือ Science News นะครับซึ่งทางสำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับได้ส่งมาในเขาทำเป็นจดหมายข่าวเนี่ยนะครับเพื่อแจ้งข่าวสารมาซึ่งราวของเจลรักษาแผลที่รวดเร็ววันนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นงานวิจัยนะครับของในต่างประเทศเขานะครับคือเจลชนิดนี้เนี่ยมันจะเป็นเจลซึ่งใช้ในการห้ามเลือดจากบาดแผลได้ดีนะครับคือกรณีเลือดไหลมากๆอย่างเงี้ยอย่างเช่นกรณีเอาไปใช้ในสถานการณ์ในการรบอย่างเงี้ยนะครับซึ่งโอ้โหถ้าเกิดว่าในสถานการณ์ในการรบนั้นจริงๆจะเกิดถูกวัตถุระเบิดหรือถูกยิงหรือถูกอะไรก็ตามเนี่ยซึ่งมีเกิดบาดแผลที่ต้องเสียเลือดจำนวนมากเนี่ยนะครับแล้วไม่สามารถจะเย็บได้ทันการเนี่ยนะครับใช้นี่เลยนะครับเจลวันนี้แหละก็ทาลงไปเลยแหละมันจะเป็นเจลห้ามเลือดได้อย่างดีนะครับค่ะสมัยก่อนนี่เขาใช้ยังไงคะหมายถึงว่าเวลาที่เลือดไหลเขาใช้เย็บใช่ไหมคะต้องเย็บแผลถูกไหมคะอ๋อใช่ก็อาจจะคือหมายถึงในสนามรบแล้วฮะก็อาจจะเย็บสดหรือว่าอาจจะมีวิธีหยุดบาดแผลของเขาเนี่ยนะครับก็หลากหลายวิธีแต่ว่าไอ้เจลวันนี้เนี่ยก็จะมาเป็นตัวผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วล่ะนะครับแล้วก็การรักษาอันนี้เนี่ยก็ไม่แพงถ้าเทียบกับราคาละที่ใช้อยู่นะครับวัสดุเจลวันนี้เจลห้ามเลือดอันนี้เรียกว่าไฮโดรเจลนะครับมีชื่อเจลคือไฮโดรเจลเนี่ยมันจะเป็นเรียกเป็นสารทั่วไปนะครับเป็นสารประเภทโพลิเมอร์ที่มันละลายน้ำได้แล้วก็มันมีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำได้ดีเนี่ยนะครับแต่ไอ้เจลที่เจลห้ามเลือดอันนี้เนี่ยซึ่งเป็นไฮโดรเจลประเภทหนึ่งเนี่ยนะครับมีชื่อเรียกว่าเจลโอนะครับมันเกิดจากการผสมกันระหว่างน้ำกับพวกสารที่เป็นโพลิเมอร์พวกเส้นใยเหมือนเคยได้ยินนะคะคุณยมพลว่าไฮโดรเจลนี่เหมือนเคยทำอะไรมาก่อนใช่ไหมไฮโดรเจลเนี่ยมันเป็นชื่อสามัญ นะครับมันก็จะมีเป็นไฮโดรเจลคือทางนาโนเคยได้ยินนะที่เขาเหมือนเป็นวัสดุดูดน้ำเอาไปใช้ในการเกษตรก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขามันจะมีตัวมันก็แล้วแต่สารองค์ประกอบที่อยู่ในไฮโดรเจลเนี่ยนะครับอย่างไอ้เจ้าเจลโอเนี่ยซึ่งเป็นเจลห้ามเลือดอันนี้เนี่ยมันก็จะมีสารตัวหนึ่งนะครับที่จะไปกระตุ้นการทำงานของโปรตีนแฟกเตอร์ชนิดหนึ่งนะครับคือมันจะไปกระตุ้นให้โปรตีนอันนี้ซึ่งมันเป็นตัวทำให้เลือดแข็งตัวนั่นเองทำงานได้ดีขึ้นนะครับก็คือเวลาเราเกิดอาการบาดแผลหรือเลือดไหลเนี่ยนะครับพอทาเจลนี้ไปปั๊บเนี่ยไอตัวยาในเจลนั่นแหละนะครับมันก็จะไปกระตุ้นให้เลือดเราเนี่ยนะครับแข็งตัวเร็วขึ้นก็เหมือนเป็นการห้ามเลือดไปในตัวเหมือนกันนะครับก็คือสามารถที่จะทาเจลเนี้ยลงไปที่บาดแผลได้เลยนะครับ
ทีนี้มันจะมีการกำหนดไหมครับว่าแผลต้องใหญ่ขนาดไหนถึงเจลนี้เอาอยู่อันนี้ไม่ได้บอกเหมือนกันถ้าขนาดบาดแผลใหญ่มากๆนี่ก็อาจจะต้องคือผมว่าอาจจะต้องใช้จำนวนเยอะนะครับถ้าเช่นนั้นถ้าอย่างถ้าใช้เจลนี้นะคือถ้าเราวิเคราะห์โดยคุณสมบัติของมันเนี่ยคือมันเป็นตัวดูดซับเนี่ยนะครับแต่ว่าก็น่าจะมีวิธีการที่คือถ้าใหญ่มากๆผมว่าน่าจะมีวิธีการที่ดีกว่านี้นะครับการตรงนี้เนี่ยอาจจะในเบื้องต้นเนี่ยผมว่าอาจจะมีประสิทธิภาพได้ดีเป็นการแบบว่าชั่วคราวถูกไหมฮะแทนว่าถ้าเกิดว่าเสียเลือดมากๆเนี่ยมันก็ไม่ดีอันนี้เป็นการหยุดห้ามเลือดชั่วคราวก่อนแต่ถึงเวลาก็ต้องส่งต่อไปอยู่ดีใช่ไหมคะคือถ้าใช่ในระยะซึ่งถ้ายังเอาไม่อยู่เนี่ยนะครับคือเบื้องต้นเนี่ยผมว่าคงจะมีประสิทธิภาพมากทีเดียวอะเขาได้มีการทดลองกับแกะนะครับโดยทดลองที่อวัยวะที่ปอดและตับเนี่ยว่ามันจะสามารถยับยั้งการไหลของเลือดเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนก็ปรากฏว่าได้ทดลองเวลากับเลือดที่ไหลที่ปอดแล้วก็ตับของแกะเนี่ยใช้เจลเนี้ยมันประสิทธิภาพของมันเนี่ยนะครับสามารถที่จะยับยั้งการไหลของเลือดได้ภายในเวลา2นาทีแล้วก็4ถึง5นาทีตามลำดับที่เลือดออกในปอดเนี่ยจะยับยั้งได้ใน2นาทีแล้วเลือดออกในตับก็ประมาณ4ถึง5นาทีไม่แล้วสงสัยว่าเอาแล้วเขาไปทายังไงอ่ะคือก็ต้องผ่าตัด คิดเหมือนผมใช่ไหมผ่าตัดแกะใช่ไหมคือหมายถึงผ่าแล้วเลยแล้วออกเจลผ่าภายในหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นการทดลองซึ่งผมว่าเขาคงมีเหตุผลของเขาเนี่ยนะครับหรือว่าผ่าตัดแล้วก็ดูเวลาเลือดออกตรงนั้นนะครับก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมไม่ทำภายนอกนั่นน่ะสิแต่ว่านั่นก็เป็นการทดลองซึ่งเขาได้ผลออกมาแล้วล่ะนะครับข้อดีเขาคิดว่าข้อดีในส่วนตรงนี้เนี่ยมันจะดีกว่าเจลที่มีการใช้ในทางการแพทย์ปัจจุบันคือปัจจุบันนี้จริงๆมันก็มีเจลอยู่แล้วเหมือนกันนะครับเป็นทำมาจากพวกวัสดุทางชีวภาพเป็นองค์ประกอบเหมือนกันเช่นพวกไคตินจำได้ไหมฮะที่เราพูดถึงตัวเนี้ยไคตินไคโตซานใช่ไหมคะใช่ไหมนิ้วก็จะเป็นได้มาจากพวกเปลือกกุ้งปูอะไรพวกเนี้ยนะครับซึ่งมันก็เป็นสารชีวภาพแหละนะครับข้อดีของเจลไคตินนี่คือมันก็ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เมื่อย่อยสลายในร่างกายแต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะว่ามันอาจจะถูกปนเปื้อนจากเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคได้ง่ายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคนที่เป็นภูมิแพ้พวกสารอาหารทะเลนะครับแพ้พวกไคตินอาหารทะเลพวกนี้มันก็จะก่อให้เกิดอาการแพ้ต่อคนที่แพ้ได้ถ้าใช้เจลไคตินอันนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างพวกเจลไคตินพวกนี้มันจะมีราคาแพงครับขณะที่ไฮโดรเจลอันนี้จะถูกกว่านะครับค่ะแต่อย่างนึงที่ฉันสงสัยคือว่าอันนี้เขาใช้ส่วนใหญ่เขาจะใช้ในสนามรบใช่ไหมคะเจลรักษาอันนี้คือเขายกตัวอย่างมาเช่นนั้นแต่ว่าใช้กับคนธรรมดาก็ได้แหละค่ะทีนี้บ้านเราเนี่ยถ้าพูดถึงนะเจลนี้มาใช้เนี่ยคุณมันว่าวงการไหนเนี่ยจะใช้ก่อนถามดูเราจะถูกไหมคงต้องดูถึงภารกิจที่เสี่ยงก็อาจจะเป็นคนที่ทำงานอย่างก่อสร้างอะไรพวกนี้ใช่ไหมบางทีอาจจะถูกตะปูถูกอะไรโอกาสที่จะได้รับบาดแผลก็คงต้องดูว่าอาชีพไหนไม่ดิฉันถามคุณเหมือนว่าพอคุณหงพูดไปดิฉันก็นึกไปคือดิฉันว่าอันแรกเลยที่คนจะนึกถึงคืออะไรไหมคะชกมวยค่ะชกมวยคือแบบว่าคิ้วแตกอะไรแบบเนี้ยเอาเจลทาเลยห้ามใช่ใช่ใช่ถูกไหมใช่ใช่นะอันนี้มีโอกาสใช้ได้ทุกวันเลยไม่ถึงสนามมวยมีไปเลยใช่ใช่เพราะว่าบางทีเนี่ยใช่ไหมถ้าเกิดเลือดออกเนี่ยคือบางทีเขาไม่ให้ชกเนี่ยอันนี้ตรงนี้จะช่วยได้นะวงการหนึ่งหรือแม้อย่างเช่นในกรณีที่คนที่แบบอย่างที่คุณจมูกอะว่าอุบัติเหตุไงถ้าบ้านเรานะนักเรียนเนี่ยก็มีการเขาเรียกไงต่อสู้กันนะบางทีฟันกันอะไรกันเนี่ยใช่ไหมบ่อยเลยอย่างเนี้ยได้ยินข่าวบ่อยเนี่ยไอเจลตัวนี้ก็จะช่วยอย่างน้อยถ้ามีติดเนี่ยโอเคทาไปก่อนเลยห้ามเลือดก่อนไปถึงโรงพยาบาลถูกไหมอันนี้ช่วยได้เหมือนกันนะคะแต่เราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเอาไปใช้ยามจำเป็นที่สำคัญเหมือนกันทำให้ผมนึกถึงเจลว
วานหางจระเข้ขององค์การเภสัชกันนะเราก็มีเจลนี้ใช้รักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะครับอันนี้ไม่ใช่ห้ามเลยแต่ว่าถ้าโดนไฟไหม้น้ำร้อนลวกเนี่ยก็ใช้เจลว่านหางจระเข้เนี่ยไทยๆเราเลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังเป็นเจลที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวหนังด้วยบางคนสงสัยคุณยมพลเอ๊ะเจลกับครีมที่มันต่างกันอย่างไรอ่ะสักนิดนึงดูโดยกายภาพเนี่ยนะครับเจลมันก็จะมีลักษณะเหมือนเป็นมันจะเหลวกว่าหน่อยนึงใสๆใช่ปะใสๆลักษณะนั้นถ้าครีมนี่ก็จะเป็นคุ้นเคยก็จะเป็นคือมันจะมีความแข็งตัวมากกว่านิดนึงแล้วก็จะเหมือนว่าสีขาวๆขุ่นๆขุ่นๆลักษณะแบบนั้นนะคะนั้นก็ต้องเลือกใช้ให้ถูกวิธีเหมือนกันนะว่าลักษณะของครีมกับเจลคือเจลเนี่ยมันจะมีข้อดีตรงที่ว่าคือทาแล้วมันเหมือนกับมันซึมได้เร็วมันไม่เหนอะหนะใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นครีมนี่ทีมันอาจจะทิ้งร่องรอยหรือว่าความเหนอะของมันเหมือนกันนะคะบ้านเราเดี๋ยวนี้ก็มีเจลพัฒนาเยอะเจลสมุนไพรก็มีเยอะนะคะคุณยมพลครับอย่างของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยเองเขาก็คิดค้นเรื่องของเอ้ามีพัฒนาไปถึงเจลลูกประคบนะใช่ไหมที่ทาแล้วเนี่ยเหมือนกับเราได้ประคบร้อนเหมือนกับที่เราไปนวดแผนไทยแผนโบราณที่แทนที่จะใช้ลูกประคบมาประคบเนี่ยก็ไม่ต้องนะทาเจลได้ความรู้สึกเหมือนประคบเลยนะมีไพรด้วยอะไรด้วยโอ้โหแบบได้อารมณ์เหมือนกันนะคะตรงนี้ก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยแล้วกันสนใจอย่างไรอันนี้ก็เป็นความก้าวหน้าที่ต่อไปเนี่ยเราก็จะมีเจลที่ผลิตโดยคนไทยของเรานะคะในขณะเดียวกันต่างประเทศเขาก็ไม่แพ้คือเขาก็พยายามที่จะมาเอาเงินบ้านเราล่ะถูกไหมแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องพยายามส่งขายออกนอกประเทศเหมือนกันเดี๋ยวนี้มีสโลแกนหลายๆอย่างนะที่อะไรอ่ะสินค้าไทยแบบแต่คุณภาพสู่ตลาดโลกตลาดต่างประเทศเนี่ยนะคะอันนี้ครับซึ่งเราก็คงจะได้มีโอกาสได้มานำเสนอกันบ่อยๆนะคะค่ะเรื่องราวในช่วงนี้อาจจะเป็นเรื่องราวที่นำเสนอทางด้านของต่างประเทศเนื่องจากว่าเป็นรายงานใช่ไหมคะคุณยมพลใช่ไหมคะที่นำมาเพราะว่าอันนี้เขาส่วนใหญ่เขาจะเป็นปีๆหนึ่งใช่ไหมคะที่นำเสนอกันอ๋อไม่ค่ะก็เป็นเหมือนเป็นรายเดือนหรือรายที่เขาจะมีรายงานมาเป็นระยะให้คนที่อยู่ในแวดวงวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับได้รับทราบค่ะก็สลับฉากกันไปเฝ้าติดตามเพื่อให้เราได้ทันกับกระแสโลกของการพัฒนาในส่วนความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะก็สลับฉากระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศก็แล้วกันนำเสนอสลับกันไปเพื่อให้คุณฟังได้ทราบข้อมูลนะคะในลักษณะต่างๆกันเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณยมพลเหมคิรินจากศูนย์สื่อสารวิทยาศาสตร์ไทยสวทช.นะคะแล้วเราก็จะกลับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ